กอย่างไม่จำเป็นต้องเสียสารด้วยการต้องเจอหน้ากันอย่างเคยยิ่งห่างไกลแปลว่ายิ่งรักว่างก็ทักแชทมาตายเลยจังว่าคิดถึงดูรู้ก่อนเลยโลกมันเปลี่ยนช่วยกันนะดีไหมปรับหัวใจยิ่งไปก็ยิ่งดีใส่แมสปิดหน้าเธอสิอย่าให้ใครเห็นว่าเธอน่ารักยิ่งห่างไกลแปลว่ายิ่งรักวางก็ทักแชทมาตายเลยจังว่าคิดถึงดูรู้ก่อนเลยโลกมันเปลี่ยนช่วยกันนะดีไหมท่านจะให้พวกคุณนำเสนอก็คือผ้าไทยครับผมมีตารางงานของพวกคุณครบทุกงานทีนี้ผมก็เลยโทรไปถามเจ้าของงานว่าเขาเนี่ยยกเลิกงานคุณจริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนยกเลิกแต่ว่าพวกคุณต่างหากที่เป็นคนยกเลิกฮะผมขอโทษนะครับผมช่วยอะไรพวกคุณไม่ได้เลยอ่ะพูดตรงๆนะฉันไม่คิดว่าฉันจะทำได้อะมันก็เหมือนงาน MC นั่นแหละทำไมแกจะทำไม่ได้เออก็มันไม่อินนี่ถ้าเป็นเรื่องถ่ายคลิปเรื่องไลฟ์สดอะนุ่นมันก็ทำอยู่แล้วให้มันทำดิเอ้านี่แกจะโบยให้ฉันทำคนเดียวเหรอก็ฉันไม่เคยทำอะเอ้าไม่เคยทำก็หัดสิเห็นแกดูไลฟ์สดดาราขายของนู่นนั่นนี่แล้วก็ซื้อของมาเยอะด้วยมันไม่เหมือนกันนี่ไม่เหมือนตรงไหนโบช่วงนี้แกอย่าเพิ่งสั่งของเลยนะฉันขอร้องแกเงินมันก็เงินฉันความสุขของฉันล็อกดาวน์นี่ออกไปไหนไม่ได้แล้วซื้อของก็ยังไม่ได้หรอมันจะมีปัญหาเรื่องเงินนะเพราะว่าเราออกไปทำงานไม่ได้แล้วมันอีกตั้งนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกไม่นานก็เหมือนเดิมไม่มีทางเหมือนเดิมแต่มันจะเปลี่ยนไปเยอะมากแกอย่างโง่โอ๊ยอะไรอ่ะทำไมพวกแกสองคนต้องรุมฉันคนเดียวด้วยวะทำอย่างกับฉันเป็นไอ้เชื้อโรคโควิดโควิดอะไรนั่นอ่ะนี่ฉันยังไม่ได้ว่าแกเลยนะฉันแค่บอกให้พวกแกช่วยกันทำคลิปหน่อยจะโบยให้ฉันทำคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่ได้บอยนะแกอย่ามาเหมารวมสิเอ้าก็ไม่รู้สินะแกก็อาจจะเนียนตามกันก็ได้สุดท้ายฉันก็ต้องมารับภาระอยู่คนเดียวเอ๊ะแกจะมาเหมารวมฉันทำไมนุ่นแกมันผ่านแกก็เหมือนกันซื้อของกันเยอะอะไรก็ไม่รู้ก็เงินฉันน่ะมันหลายรอบแล้วนะโบใช่แกมันไม่สมควรปะมันหลายแกก็เหมือนแกแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยครับก็ทะเลาะกันแบบนี้ซะละพวกคุณเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอครับอย่าให้เรื่องแค่นี้ทำลายมิตรภาพสิครับเจ
เองนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านแล้วใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะนุ่นเองก็อยู่บ้านเหมือนกันค่ะแต่ถ้าถามว่านุ่นอยากอยู่ไหม แต่ไม่ได้นะคะช่วงนี้เราต้องปฏิบัติตามกฎมาตรการด้วยนะคะยังไปไม่ได้หรอกถ้าไปก็ต้องถูกกักตัวแต่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องเงินค่าผ่าตัดอ่ะจะหาไปให้ไม่ต้องรู้หรอกว่าหาจากไหนถ่ายได้ก็แล้วกันเท่านี้ก่อนนะพวกหนูจ้าตอนนี้แม่ยังรับหนูไปไม่ได้นะลูกมีความจริงจะสารภาพผมชอบคุณนุ่นนะครับแต่ถ้าคุณเจนเปิดล่ะคุณเจนครับไม่มีอะไรจริงๆครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยสวยจริงเว้ยล่ะสาธุขอมันโบเปิดเถอะขอมันโบเปิดนะสาธุมาหาคุณโบครับนี่นายแน่มากเลยนะมาหาวันละคนเนี่ยไม่ใช่นะครับคือว่าเฮ้ยมาหาฉันทำไมกลับไปเลยกลับไปสิไม่ต้องมาอยู่เลยแต่ว่าเขาบอกให้ไปก็ไปสิไว้อย่านึกว่าทุกคนจะเล่นด้วยกับนายนะเอ๊ะพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะเปล่านี่อะไรฝากอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ฝากไว้ก่อนนะเนี่ยมาทำไมเนี่ยกลับไปเลยกลับไปเจนคือผมแค่มาส่งของนะครับไม่ต้องเซ็นรับก็ได้แต่ว่าคราวหลังเนี่ยถ้าเกิดจะออกใส่แมสด้วยแกจะมาโยนแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันของแพงๆนั้นเลยนะแกจะมาโยนเป็นถุงข้าวสารแบบนี้ไม่ได้นี่แกซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยโบสิบสองพันสองนี่มันของปลอมแน่ๆแกก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันก็ต้องซื้อของปลอมกันบ้างแหละนี่ของจริงไม่ใช่ของปลอมแล้วก็ไม่ใช่พันสองแต่มันคือแสนสองฮะแสนสองบ้านี่แกพิมพ์เงินใช้เองได้เหรอเนี่ยเฮ้ก็เนี่ยน้องมันเรียกร้องอ่ะแม่บอกว่าน้องบ้าแกสิแกนั่นแหละแกมันเสพติดอ่ะแกไม่รู้หรอว่าเราอ่ะไม่มีงานก็แปลว่าไม่มีเงินเข้าแล้วดูแกใช้เงินฟุ่มเฟือยอยู่แบบเนี้ยเงินมันก็เงินของฉันนะเว้ยมันเป็นความสุขฉันอ่ะอ๋อแกพูดแบบนี้ใช่ไหมได้เจ๊ยุดห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 ย
งินในบัญชีเท่าไหร่เนี่ยโบ3อะไร300แล้วเหรอนี่ครับผมเป็นห่วงคุณนุ่นนะครับไม่เห็นจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนี่มีสิครับห่วงยางไม่รู้ของใครนายจะจีบฉันเหรอจีบได้เหรอนุ่นไปจีบคนอื่นเลยไป อย่าไล่กันแบบนี้สิครับนี่นายเดินวนไปวนมาทำไมเนี่ยก็มาดูคุณนุ่นอีกข้างไงครับทำไมนี่มีอะไรผิดปกติเหรอไม่มีครับก็ผมไม่อยากเป็นคนรักข้างเดียวแต่ว่าอยากเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างเธออ่ะเฮ้ยนี่จะจีบฉันจริงเหรอเห็นคุณนุ่นยิ้มได้แบบนี้ผมก็สบายใจนะคิดไปเองหรือเปล่าว่าไงผลตรวจออกมาหรือยังก็ฉันบอกแล้วไม่มีอะไรไม่อะตรวจครั้งเดียวก็เกินพอแล้วพวกคุณกลับไปเถอะผลตรวจของผมออกมาแล้วผมเป็นเนกาทีฟผมไม่ติดพวกคุณเริ่มมากวนใจผมได้แล้วขอตัวนะครับใส่หิวน้ำเปล่าวะฉันอยากจะคุยด้วยอ่ะมีอะไรก็พูดมาสิแกไปตามโบมันทีฉันไม่อยากโมโหใส่มันโบชักช้าลีลานะแกเนี่ยมานั่งนี่แกกลัวมันจริงๆหรอหรือว่าหลอกเนี่ยก็กลัวจริงดิมันน่ากลัวจะตายดุเหมือนหมาฉันไม่ทำอะไรแกหรอกมานั่งเร็วไปเร็วมาวางแผนเรื่องทำมาหากินกันเราต้องทำอะไรสักอย่างให้มันมีรายได้ไม่งั้นอดตายแน่อย่างน้อยๆก็ขายผ้าที่ลุงเถียนเอามาให้ต้องทำมันนั้นจริงๆหรอฉันคิดไอเดียไม่ออกเลยอ่ะนี่พวกแกไว้ใจนายแฮงหรือเปล่าล่ะเขาก็ดูโอเคนะแกล่ะเจนฉันก็อะไรก็ได้ก็เห็นนางบอกว่านางจะมีวิธีที่จะช่วยเรา work at home ได้แต่เรื่อง create เนี่ยเราอาจจะต้องช่วยๆกันคิดนะหลายๆหัวก็ดีเหมือนกันช่วยๆกันคิดมันต้องได้สักทางแหละเป็นอะไรของแก
สิฉันก็แค่คิดว่าถ้าเราใส่ผ้าไทยเนี่ยแล้วก็เต้น cover เพลงเกาหลีไม่เข้าท่าหรอวะต้องไม่เข้าท่าสิเฮ้ยก็ไม่แน่นะถ้าเราแบบเต้นๆกันอยู่แล้วผ้ามันหลุดอ่ะเฮ้ยขำนะเว้ยใจตรงกันป่ะยุ้ยพี่แกมันล็อกว่ะเป็นดารานี่มันก็ดีอย่างนี้เนาะซื้อของดีๆไว้เพียบเลยวันนี้เข็มขัดเฮ้ยเอาอันไหนดีนะเลือกไม่ได้อ่ะเอามันหมดเลยแล้วกันแกว่าเงินมันหมดหรือว่าของตกรุ่นกันแน่เนี่ย